ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน500ผืนและกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน200ชุดพร้อมสิ่งของพระราชทานเพื่อมอบให้แก่นายบำรุงสังขาวรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยารักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นตัวแทนราษฎรเชิญไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาณลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อยตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงจังหวัดพะเยาเพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและยังเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนซึ่งนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะได้มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียง3รายด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในสุขภาวะอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นจากการสำรวจผู้ประสบความเดือดร้อนจากภัยหนาวและความต้องการเครื่องกันหนาวในปีงบประมาณ2567ในจังหวัดพะเยามีความต้องการเครื่องกันหนาว 88,773 ชิ้นเฉพาะอำเภอปงมีความต้องการเครื่องกันหนาวรวม 15,166 ชิ้นจังหวัดพะเยาได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น